เขาทดลองเลี้ยงปลาครับแต่ปลาที่เขาเลี้ยงคือปลาบึกปกติปลาบึกนี่ปลาธรรมชาตินะ oh. แต่ก็มีบ้างฮะที่ที่ทดลองเลี้ยงกันนะครับแต่ของเจ้านี้ที่พิเศษแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูครับเพราะว่าเขาทดลองเลี้ยงปลาบึกมานานถึงเกือบเก้าปีโอ้โหแล้วท่านผู้ชมลองคิดดูว่า ปลาบึกที่อายุกว่า9ปีเนี่ยตัวมันจะไซส์ไหนท่านผู้ชมฮะอยู่ที่บ้านมาบกระดตำบ,บ,โโบุรีโคาราชนะครับนี่เกษตรกรเขาทดลองนำปลาบึกมาเลี้ยงในกระชังกลางเขื่อนลำแชะเลยนะครับ<ฆ>เลี้ยงมานานกว่า8ปีปีละปรากฏว่าผลนี่ดีเกินคาดเลยเพราะว่าปลาบึกอันนี้คือหลักๆทั่วๆไปก็จะมีปลาที่แบบ พึ่งเร่อีันนี้บกระชังบ่ออนุบาลเบบีใช่ใช่ครับแต่จริงจริงปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่โตโตไวอยู่ละนะฮะปีปีหนึ่งเนี่ยเขาสามารถโตได้แบบเกือบสิบโลได้เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าของเจ้านี้ที่เดี๋ยวเราพาไปดูผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าปลาบึกไซส์ใหญ่นี่มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรายังไม่เห็นนะเรายังไม่เห็นอันนี้เป็นอาหารที่เขาให้ลงไปมาแล้วค่ะพี่เบิ้มเมื่อกี้ไซส์เบบีนะคะโอ้โหอันนี้ตีน้ำกระจุยกระจายใน ตัวใหญ่แค่ไหนคะเนี่ยนี่คือไซส์ใหญ่ครับท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ละตัวนะน้าหนักเนี่ยน่าจะไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมโอ้โหตอนนี้มา8ปปีแล้วอะ,ะครับค่ะนะฮะคุณรุ่งเรืองยื่นกระโทกนะฮะตัวใหญ่มากเออแกเป็นคนเลี้ยงะนะครับแกบอกว่าส่วนใหญ่นะที่อยู่ในกระชังกลางเขื่อนไม่กี่ที่เราเห็นกันตัวเล็กๆเ,เนียเ่ยไม่ใช่ปลาบึกนะแต่เป็นปลานิลกับปลาทับทิมแต่ของแกเนี่ย เห็นเขาเลี้ยงปันนิงกับทัพทีมเยอะแล้วกเลยไม่เอาก็เลยเลี้ยงเป็นประบึกดีกว่านะครับเลี้ยงเอาไว้หนึ่งกระชังนะฮะกระชังอาจจะต้องมีไซส์ที่ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับกว้าง6-7เมตรลึกประมาณ2.5เมตรนะครับคุณรุ่งเรืองนี่บอกนะฮะว่าประบึกเนี่ยตัวเองได้มาจากกลุ่มนักตกปลานะเออที่เขามาตกปลาแล้ว แกก็ได้ทุนส่วนหนึ่งมาจากซื้อพันธ์ปลาหายากอย่างเช่นพวกปลาบึกปลากายนะครับแล้วกลุ่มนักตกปลากลุ่มเนี่ยเขาก็เอาพวกพันธ์ปลามาปล่อยลงในเขื่อนนะครับตนเองเนี่ยก็เลยนำมาทดลองเลี้ยง8ตัวขนาดตอนแรกเนี่ยเท่าประมาณด้ามไม้กวาดเลี้ยงในกระชังนะครับเพื่อดูว่ามันจะรอดไหมนะเลี้ยงในกระชังเหมือนป่นดินปลาอย่างอื่นได้หรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมฮะ แกก็พยายามที่จะปรับสภาพกระชังให้มีพืชน้ําจําลองแหล่งที่อยู่ให้คล้ายกับธรรมชาติมากที่สุดความแข็งแรงนี่ต้องเพิ่มเป็น2เท่าเลย<แ>เพราะปลามันตัวใหญ่ไงฮะเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปได<แ>้ให้อาหารปลาตามปกติเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ9ปีครับปลาที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะรอดเหลือ7ตัวถ้ากบว่าเลี้ยง8ตายไป1เหลือ7นะครับทุกตัวตอนนี้แข็งแรงดีมองด้วยสายตาเนี่ย ตัวหนึ่งเนี่ยน่าจะเท่ากับถังน้ํา20ลิตรยาวน่าจะประมาณ1เมตรคือเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็นทั้งตัวไงแต่ดูแค่ส่วนหางหางมันใหญ่นะท่านผู้ชมดูสิฮะเออโอ้โ,อโหตัวเบ้งเบ้เลยครับท่านผู้ชมฮะน้ำหนักน่าจะประมาณ45 5 0กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นโอ้โหนี่แกไม่รู้คงไม่ได้เลี้ยงเอาอะไรได้ถูกไหมเพราะแกเลี้ยงมาเปีอะแกยังไม่เคยขายเลยอะ่ะ แล้วแกต้องเสียค่าอาหารเพราะให้อาหารปลาทั่วไปอะ่ะเออดูสินะฮะแต่แกตอนนี้คือแกตั้งใจที่จะทดลองเลี้ยงและแกบอกว่าปลาบึกท่านเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาตินะสามารถโตได้ประมาณปีละ5กิโลกรัมแสดงว่าเขื่อนลำแช้นเนี่ยมีสภาพแวดล้อมที่ดีมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเลี้ยงปลาบึกในกระชังแบบนี้นะครับต้องไปศึกษารายละเอียดเกียก่ยวกับ ความคุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยอย่างที่บอก<ม>เลี้ยงมาเกือบ9ปีแกไม่ได้ขายเลยไงเพราะนั้นถ้าจะเลี้ยงเพื่อเอาเงินเลี้ยงเพื่อขายสร้างรายได้เนี่ยนะอาจจะต้องไปดูกันอีกทีนะึงว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะฮะแต่นี้แกเลี้ยงคงเหมือนเลี้งปาเอาไว้แบบดูเล่นอะไรประมาณน,านั้นหรือเปล่า